้าเราต้องการ depth of field ของกล้อง APS-C ให้เทียบเท่ากับกล้อง full frame เนี่ยก็ให้เราเปิด f ที่กว้างมากขึ้นค่ะโดยเราสามารถนำระยะของเลนส์นะคะมาคูณกับขนาดของเซ็นเซอร์กล้องได้รู้ไหมคะว่าระยะแล้วก็ depth of field ของเลนส์สำหรับกล้อง APS-C เนี่ยเทียบเท่ากับเลนส์อะไรของกล้อง full frame ถ้ายังไม่รู้คลิปนี้ฟ้ามีคำตอบค่ะฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นกล้องเนี่ยน่าจะพอรู้ถึงข้อแตกต่างของกล้อง APS-C แล้วก็กล้อง full frame นะคะว่าเขาแตกต่างกันที่ขนาดของเซ็นเซอร์ซึ่งกล้อง APS-C เนี่ยจะมีขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่ากล้อง full frame อยู่ที่ 1.5 ถึง 1.6 เท่าค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ของกล้องด้วยนะคะและด้วยขนาดเซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันของเขานี่แหละค่ะแม้กระทั่งระยะของเลนส์หรือว่า f-stop ที่มีตัวเลขที่เท่ากันเนี่ยก็ทำให้ภาพของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะวันนี้ค่ะฟ้าก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการหาว่าทำยังไงให้เลนส์ APS-C แล้วก็เลนส์ full frame เนี่ยเทียบเท่ากันโดยฟ้าจะแบ่งออกเป็น2ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือการเทียบระยะค่ะโดยเราสามารถนำระยะของเลนส์นะคะมาคูณกับขนาดของเซ็นเซอร์กล้องได้อย่างคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะใช้เลนส์ของ Series Sniper ค่ะโดยฟ้าจะใช้งานร่วมกับกล้อง APS-C ของ Sony นะคะซึ่งขนาดเซ็นเซอร์เลนส์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1.5 ค่ะฟ้าก็จะนำเลนส์ทั้ง3ระยะเนี่ยมาคูณกับ 1.5 นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเท่ากับ 34.5 49.5 แล้วก็84ค่ะจากผลการคำนวณนะคะจะเห็นได้ว่าระยะเนี่ยจะใกล้เคียงกับระยะของกล้อง full frame เลยนะคะอย่างเลนระยะ23มมของกล้อง APS-C เนี่ยจะเทียบเท่ากับเลนระยะ35มมของกล้อง full frame ค่ะเลนระยะ33มมนะคะจะเทียบเท่ากับเลนระยะ50มมของกล้อง full frame และสุดท้ายค่ะก็คือเลนระยะ56มมเนี่ยจะเทียบเท่ากับเลนระยะ85มมของกล้อง full frame ค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเลนส์ของกล้อง full frame เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับกล้อง APS-C ได้นะคะแต่ระยะเนี่ยจะไกลขึ้นซึ่งเราก็สามารถใช้สูตรนี้คำนวณหาระยะภาพจริงได้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะเราไม่สามารถใช้เลนส์ APS-C ร่วมกับกล้อง full frame ได้ค่ะเนื่องจากขนาดชิ้นเลนส์ที่เล็กกว่าขนาดเซ็นเซอร์นะคะซึ่งจะทำให้เกิดขอบดำที่ภาพได้ค่ะแต่ก็จะมีกล้อง full frame บางรุ่นนะคะที่เขารองรับโหมด APS-C ซึ่งก็สามารถทำให้เราสามารถใช้งานร่วมกับเลนส์ APS-C ได้เช่นเดียวกันค่ะและตอนนี้เราก็รู้ระยะของเลนส์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเทียบ depth of field หรือว่าความชัดตื้นชัดลึกในตอนที่เราเปิดค่า f-stop กันบ้างค่ะกล้อง APS-C แล้วก็กล้อง full frame ถึงแม้ว่าเราจะมีเลนส์ที่ระยะเท่ากันค่า f-stop ตัวเลขเท่ากันแต่เราจะได้ depth of field ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะฟ้าก็จะมาแชร์วิธีว่าทำยังไงให้ depth of field ของเลนส์ APS-C เนี่ยเทียบเท่ากับเลนส์ full frame วิธีก็ง่ายๆเลยค่ะให้เรานำค่ารูรับแสงหรือค่า f มาคูณกับขนาดเซ็นเซอร์ของกล้องนะคะจากการคำนวณนะคะ f 1.2 เนี่ยจะเทียบเท่ากับ f 1.8 ของกล้อง full frame f 2.8 จะเทียบเท่ากับ f 4.2 f 4เทียบเท่ากับ f 6และ f 8เทียบเท่ากับ f 12ค่ะซึ่งจากที่เราคำนวณแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการ depth of field ของกล้อง APS-C ให้เทียบเท่ากับกล้อง full frame เนี่ยก็ให้เราเปิด f ที่กว้างมากขึ้นค่ะมาจนถึงตรงนี้แล้วฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอนึกภาพออกแล้วนะคะว่า depth of field ที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงจริงๆแล้วฟ้าคิดว่าการเทียบ depth of field เนี่ยก็เป็นแค่สูตรคำนวณเท่านั้นนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นกล้อง APS-C หรือว่ากล้อง full frame กล้องประเภทไหนเนี่ยก็ทำให้เราได้ภาพสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมันฝึกฝนบ่อยๆถ่ายภาพบ่อยๆนะคะก็จะทำให้เรารู้ถึงระยะของเลนส์นะคะว่าควรใช้ระยะไหนถึงจะได้ภาพที่สวยแล้วก็ใช้ f-stop ไหนถึงจะเหมาะสมกับภาพเท่านี้เราก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์สวยในฉบับของเราแล้วค่ะก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะฟ้าก็มีไอเทมมาแนะนำค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลย Series Sniper Series F 1.2 นะคะซึ่งเขาเป็นเลนส์ออโต้โฟกัสสำหรับกล้อง APS-C ค่ะซึ่งเขาถูกออกแบบมาให้รองรับทั้ง E mount X mount แล้วก็ Z mount นะคะและเขาก็มีระยะให้เลือกถึง3ระยะด้วยกันก็คือ23มม33มมและ56มมค่ะและฟ้าขอบอกนะคะว่าเขาจะผลิตระยะเพิ่มมาด้วยซึ่งเดี๋ยวฟ้าจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก่อนจากกันในคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่องทางของเราไว้ด้วยเพื่อที่เวลาที่เรามีอะไรอัปเดตใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ